กับเช่นเคยในช่วงข่าวไอทีนะครับศูนย์ข้อมูลโควิดใน Facebook แสดงตัวเลขรายงานนะครับรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อในไทยและทั่วโลก Facebook ได้เพิ่มรายการการอัปเดตตัวเลขของผู้ติดเชื้อในไทยทั่วโลกที่หน้าศูนย์ข้อมูลโควิด-19 แสดงข้อมูลตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่และติดเชื้อสะสมนะครับรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อศูนย์โควิด-19 ใน Facebook เมื่อเราเข้าไปที่ศูนย์เมนูข้อมูลโควิด-19 ทั้งเว็บ Facebook และในแอปพลิเคชัน Facebook ก็จะพบรายงานนะครับอัปเดตตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมานะครับผมรายงานตัวนี้นะครับจะรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อจะอัปเดตทั้งในไทยและทั่วโลกโดยข้อมูลนี้จะอัปเดตเป็นรายวันเพื่อเราทราบตัวเลขผู้ติดเชื้อทั้งหมดได้ Facebook ได้เพิ่มเมนูศูนย์ข้อมูลโควิดเพื่อให้ผู้ใช้นะครับสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและอัปเดตสถานการณ์โควิด-19ได้จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้นั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ในช่วงข่าวเกี่ยวกับไอทีห้องเกี่ยวกับเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับติดตามการชมและผมเสียดี